各位贵宾大家好สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมสินแสอูอูทองอูน้ำขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวบรวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ทางช่อง Media Channel Asia แห่งนี้ในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดในปีมะโรงท่านจะได้ทราบว่าในปีจอ2561นี้ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นเรามารับทราบกันนิดนึงว่าปีมะโรงท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นปีเกิดธาตุที่ประจำปีเกิดของท่านนั้นเป็นธาตุดินแข็งนะครับเป็นธาตุดินแข็งนะแล้วก็ท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างเรามาลองทบทวนกันดูสักนิดหนึ่งนะครับผมนะท่านที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงเนี่ยนะจะมีลักษณะที่เรียกว่าอกผายหลายพึงนะอกผายหลายพึงนะมีความเป็นผู้นำสูงมีความรับผิดชอบดีมีความหัวก้าวหน้ามีพรสวรรค์จากบนฟ้าบนสวรรค์ที่ประสิทธิ์ประสาทให้มาอย่างมากมายและคำว่าปีมะโรงนั้นเรียนให้ทราบตามตรงว่าเป็นนักษัตริย์เดียวที่12นักษัตริย์มีตัวตนหมดทั้ง11นักษัตริย์ยกเว้นอยู่นักษัตริย์เดียวที่ไม่มีตัวตนอยู่ก็คือมะโรงมะโรงก็คือมังกรนั่นเองครับผมนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านได้รับทราบว่าภาพลักษณ์ของมังกรนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมังกรก็จะฉลาดเฉลียวผาดโผนนะมีฤทธิ์มีเดชนะได้มากมายสามารถทำกิจกรรมอะไรต่างๆได้มากมายสามารถเป็นผู้นำนะครับได้อย่างดีงามนะครับสามารถบุกเบิกอะไรต่างๆได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและถูกต้องด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นในสังคมชั้นสูงนะครับผมบรรดาสมาคมใหญ่ๆบรรดาเจ้าสัวใหญ่ๆจึงมักจะมีเจ้าสัวในห้างที่เกิดในปีมะโรงอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เจ้าของโรงงานด้วยก็เช่นกันนะรวมทั้งคนที่คนเด่นคนดังนะก็เป็นคนที่เกิดในปีมะโรงอีกมากมายเช่นกันนะครับผมนะนี่คือลักษณะคร่าวๆของท่านที่เกิดปีมะโรงนั่นเองนะเรียกว่าปีมะโรงนี้ก็เรียกว่าทำงานเก่งนะทำงานก็ซิกแซกก็ได้นะไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าเป็นสัตว์ที่เรียกว่ามีความสามารถสูงนะในสมัยก่อนครับผมนะในสมัยก่อนมีนิยายปรัมปราจีนฮ่องเต้ว่ามณฑลไหนนะครับมณฑลไหนที่อาณาเขตนั้นประชาชนนะครับเดือดร้อนไม่ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลนะฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลบรรดาฮ่องเต้หรือเจ้าเมืองต่างๆนะก็จะตั้งแท่นปรัมพิธีนะครับเพื่อจุดธูปนะครับขอฝนขอฟ้านะครับนะขอฝนขอฟ้ากับองค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้องค์เทพเง็กเซียนฮ่องเต้ก็จะประกาศบัญชาการให้มะโรงนะครับก็คือมังกรนั่นเองนะให้มังกรเนี่ยไปจัดการเอาน้ำเอาฝนมาให้มะโรงก็คือมังกรมังกรนั้นก็จะบินขึ้นไปบนท้องฟ้านะครับผมนะแล้วก็จะอมบรรดาก้อนเมฆอยู่มากมายเลยทีเดียวก้อนเมฆเหล่านั้นก็จะมีความอิ่มตัวนะมีน้ำอยู่มากมายเมื่ออบน้ำเข้าปากของมังกรเรียบร้อยแล้วก็บินกลับมาตามมณฑลที่ได้จัดตั้งปรัมพิธีขอน้ำขอฝนก็จะพ่นออกมาก็กลายเป็นฝนเทลงมาอย่างมากมายทำให้ประชาชนนั้นได้ดื่มได้กินได้คลายทุกข์นะได้คลายความแห้งแล้งนะครับนี่คือฤทธิ์เดชของพญามังกรอย่างคร่าวๆนั่นเองนะครับผมนะทีนี้อภินิหารของมังกรนะจริงๆในเป็นสัตว์ของเทพจีนนะนอกจากนี้ยังเป็นพาหะขององค์ของเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยนะครับผมนะก็ถือว่าคนไทยคนจีนทั่วโลกก็จะชอบ
อยากให้ลูกเกิดในปีมะโรงด้วยเช่นกันนะครับนะก็ว่ามะโรงเนี่ยนะก็เป็นสัตว์ที่เรียกว่าถือว่าเป็นสัตว์ที่มงคลมากเลยทีเดียวนะแล้วก็บรรดาคนใหญ่คนโตขุนนางข้าราชการนะพ่อค้าข้าหาบดีเจ้าสัวนายห้างเจ้าของโรงงานก็เป็นคนที่เกิดปีมะโรงอยู่มากมายนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นจะสมพงกับปีใดบ้างนะครับท่านที่เกิดในนักษัตรปีมะโรงนะครับก็จะสมพงกับปีจอปีละกาครับผมปีละกาที่จรเข้ามาดีนะครับแล้วก็นอกจากปีละกาแล้วก็ยังมีปีวอกนะปีวอกแล้วก็มีปีชวดเรียกว่าเป็นคู่หูคู่บัดดี้ที่ดีมากเลยนะครับผมนะเพราะอะไรครับเพราะปีละกาก็สมพงกับปีมะโรงนะปีวอกกับปีชวดก็เป็นเพื่อนซีเพื่อนสนิทเพื่อนรู้ใจของปีมะโรงด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เดือนละครับผมในปีหนึ่งมีอยู่12เดือนเดือนที่เป็นมิตรกับท่านที่เกิดปีมะโรงได้แก่เดือนไหนบ้างเดือนที่เป็นมิตรกับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับก็ได้แก่นะครับเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะ3เดือนนี้ทำให้ท่านที่เกิดปีมะโรงทำอะไรก็ราบรื่นค้าขายยอดขายก็ดีนะวางแผนต่างๆก็ราบรื่นมีคนเกื้อหนุนมีคนสนับสนุนต่างๆนะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะได้โบนัสได้ท่องเที่ยวได้กินฟรีเที่ยวฟรีอยู่ฟรีอะไรต่างๆนะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ให้โชคนั่นเองทีนี้มาดูกันว่าท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นนะปีใดที่เป็นปีชงปรากฏว่าท่านที่เกิดปีมะโรงนั้นกลัวที่สุดนะครับกลัวที่สุดก็คือกลัวปีจอปีจอในปี2561นี้แหละครับก็คือปีจอนะเป็นปีที่เรียกว่ามาสยบเซียนมาสยบเซียนก็คือมาสยบมะโรงนั่นเองนะครับผมนะเพราะว่าปีนี้ปีจอเนี่ยนะเป็นปีที่เรียกว่าปีชง 100% ชงกับองค์เทพไทซวยเอี๊ยะเลยทีเดียวนะเทพไทซวยเอี๊ยะเป็นเทพองค์ใดเหรอเทพไทซวยเอี๊ยะก็คือเทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาเมื่อไปชงมาปาปัตถะต่างๆเหล่านี้นะมันก็เกิดเรื่องวุ่นวายทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะโรงเนี่ยในปีนี้ทั้งปีเลยนะครับในปีนี้ทั้งปีในปี2561ซึ่งเป็นปีจอทั้งปีเลยเนี่ยท่านที่เกิดปีมะโรงดวงอับเฉานะดวงอับเฉานะไร้วาสนาอับเฉาไร้วาสนาเจออุปสรรคเจอปัญหาวุ่นวายอยู่มากมายมาให้แก้ไขบางทีเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเหนื่อยทั้งกำลังทรัพย์อีกด้วยหมายความว่าบางทีต้องเสียเงินเสียทองออกไปโดยใช่เหตุและบางทีต้องเสียสุขภาพเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสื่อหนักๆนะนะก็เพื่อที่จะต้องรักษาร่างกายให้ฟื้นขึ้นมานะเป็นเรียกว่าอุบัติเหตุแบบที่ไม่คิดว่าจะเจอก็ต้องเจอขึ้นมานะเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีจอมาชงมาปะทะกับท่านที่เกิดปีมะโรงอย่างจัง 100% นะครับเพราะฉะนั้นหนทางแก้ก็คือว่าหลังจากวันที่4กุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับ4กุมภาพันธ์2561แน่นะขอให้ท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับได้โปรดสลักเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อตัวของท่านเองนะเพื่อสุขภาพเพื่อคนรอบข้างของท่านนะไปตามศาลเจ้าจีนใหญ่ๆนะครับนะตามเขตแถวบ้านของท่านนะครับก็ไปปัดชงสะดอกข้อกับองค์เทพไทซวยเอี๊ยะนะค่าบริการก็เพียงแค่ถูกๆครับนะหลายปีมานี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นราคากันนะบางท่านก็บางสถานที่ก็เก็บแค่ร้อยเดียวบางสถานที่ก็เก็บ200นะครับผมนะก็สมควรอย่างยิ่งที่จะไปปัดชงไม่ว่าท่านจะเป็นคนจีนหรือเป็นคนไทยก็ตามแต่กระผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านไปปัดชงนะครับสำหรับท่านที่เกิดปีมะโรงนะครับผมหลายท่านอยู่ต่าง
่างจังหวัดไกลเลยทีเดียว300กิโล400กิโล500กิโลนะยินดีที่จะขับรถไปที่ไหนศาลเจ้านาจาแถวไหนล่ะครับก็อยู่อ่างศิลาจังหวัดชลบุรีครับผมไปกันแบบมืดฟ้ามัวดินเลยครับเพื่อไปปัดชมที่นั่นเยอะแยะเลยทีเดียวนะในกรุงเทพก็มีวัดเล้งนิยี่นะครับศาลเจ้าพ่อเสือนะครับผมนะวัดทิพวารีนะครับหลากหลายที่เลยที่เป็นวัดจีนวัดจีนนะแล้วก็มีองค์เทพไทยเสียสถิตอยู่ท่านก็ไปสามารถไปปัดชมสะดอกเคราะห์ได้ปัดเสนียดจันไรออกไปนะครับผมก็ท่านก็จะเบาขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับนะนอกจากนี้นะครับปีมะโรงนอกจากไม่ชอบชงปะทะกับปีจรที่เป็นปีจอแล้วนะปีนอกจากนั้นปีมะโรงยังเรียกว่าเฮงกับปีมะโรงด้วยกันเองด้วยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าตัวของท่านนั้นเป็นเกิดปีมะโรงตัวของท่านนั้นเกิดปีมะโรงปีใดก็ตามที่เป็นปีมะโรงโคจรเข้ามาตรงกับปีจรของท่านนะในช่วงนั้นท่านจะมีอายุ12ปี24ปี36ปี48ปี60ปี72ปีในช่วงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเฮงกันเป็นการเฮงกันหมายความว่าตัวของท่านเองอ่ะสร้างปัญหาทำให้ตัวของท่านอ่ะเดือดร้อนด้วยตัวของท่านเองนะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการโดยท่านที่คิดว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างมากมายอันนี้ก็เรียกว่าการเฮงกันนะครับนอกจากนี้ปีมะโรงยังไม่ถูกฉลองกับปีที่เป็นปีกระต่ายก็คือปีถอนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะปีถอนะมาไห่กับปีมะโรงนะไห่แปลว่าอะไรครับไห่แปลว่าทำร้ายจิตใจทำร้ายร่างกายทำร้ายการเงินนะมาขัดโชคมาขัดลาภมาแทงข้างหลังมาทำให้เสียทรัพย์ทำให้เสียของรักนะครับก็คือปีที่เรียกว่าปีถอนั่นเองนะเพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในปีมะโรงนะนะก็จะไม่ชอบปีจอนะกลัวมากเลยแล้วก็กลัวปีจรที่เป็นปีมะโรงของตัวเองแล้วก็ยังไม่ชอบปีถอด้วยนะครับผมนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมทีนี้มาพูดถึงว่าท่านใดที่เกิดในปีมะโรงล่ะจะเข้าสู่กฎเกณฑ์อย่างไรว่าเป็นคนปีมะโรงแท้ 100% หรือเปล่าตามปฏิทินจีนทั่วโลกนั้นนะให้คำจำกัดความว่าท่านใดก็ตามที่เกิดในปีมะโรงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์ของปีมะเสงท่านนะครับได้เกิดถือว่าท่านได้เกิดในอิทธิพลของคนที่เกิดในปีมะโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าง 100% เลยทีเดียวนะครับผมนะในปี2561เนี่ยเป็นปีจอก็คือปีหมาปีสุนัขปีจอก็เป็นธาตุดินแข็งปีมะโรงก็เป็นธาตุดินแข็งแล้วก็ราศีฟ้าของปีนี้ก็เป็นธาตุดินของภูเขาด้วยนะครับฉะนั้นในปีจอ2561นี้มีสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเป็นสุนัขที่ยืนอยู่บนภูเขานะคอยเฝ้าสังเกตการนะครับคอยเฝ้าสังเกตการปีของท่านใดนะต้องการธาตุดินท่านก็จะได้รับโชคลาภจากปีจอนี้ไปโดยปริยายแต่ว่าท่านใดก็ตามที่ไม่ต้องการธาตุดินปีนี้ท่านก็จะโดนดินภูเขาหล่นทับใส่ตัวอย่างมากมายด้วยเช่นกันนะครับนะทีนี้นอกจากนั้นจะมีเทพอยู่องค์หนึ่งที่มาพร้อมกับปีจอมาพร้อมกับภูเขาเทพองค์นี้เรียกว่าเทพปีเกยนะเทพปีเกยก็จะมาฉายแสงให้กับท่านที่เกิดปีมะโรงตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2511จนถึงวันที่3กุมภาพันธ์2562นั่นเองนะเป็นระยะเวลา1ปี365วันนะเทพองค์นี้นะเทพปีเกยนี้ก็จะเรียนให้ทราบว่าไม่ได้ให้คุณกับท่านที่เกิดปีมะโรงแม้แต่นิดเดียวนะครับผมในทางตรงกันข้ามดวงชะตาของท่านในปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าอับเฉานะครับผมโดนเทพปีเกยมาขัดโชคโดนเทพปีเกยมาขัดลาภจะนำพาปัญหาอุปสรรคนะมาให้ท่าน
ได้เหนื่อยกายได้เหนื่อยใจได้เหนื่อยกระเป๋าสตางค์ด้วยนะครับท่านจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ฝีมือในการที่เรียกว่าปกป้องตัวเองนะอย่าใจใหญ่ห้ามใจใหญ่ห้ามลงทุนใหญ่ให้ไม่ควรขยายการลงทุนควรจะหยุดการขยายลงทุนไม่ควรจัดงานมงคลไม่ควรจัดงานขึ้นบ้านใหม่ไม่ควรจัดงานแต่งงานด้วยนะเพราะอะไรเพราะว่าจัดไปแล้วจะเจอเหตุการณ์ที่เรียกว่าผันผวนจากที่มงคลกลายเป็นเรื่องร้ายๆมาทำร้ายจิตใจมาทำให้ท่านตกอกตกใจอยู่เรื่อยๆนะครับนะก็จะไม่ตกใจได้ยังไงล่ะครับอยู่ๆก็ต้องจ่ายเงินก้อนโตอยู่ๆก็ต้องเข้าโรงพยาบาลอยู่ๆก็เจอเรื่องที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนะครับมีความขัดแย้งไม่สบายใจนะเกิดขึ้นหลายแง่หลายมุมไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจความรักล้วนแต่หักเหไปหมดไม่ลงตัวนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้นะขอให้ท่านที่เกิดในปีมะโรงเนี่ยนะได้เล่นบทเขาเรียกว่า play safe play safe คือเล่นแบบปลอดภัยคืออย่าคิดการใหญ่นั่นเองนะอย่าหวังผลว่าจะได้เงินเยอะๆอะไรต่างๆอย่าไปโลภมากนะครับว่าเขาให้ดอกเบี้ยเยอะๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะช่วงนี้ปีนี้ไม่ใช่แห่งการบุกเบิกของท่านนะครับขอให้ท่านถ้าคิดเผื่อว่าท่านคิดได้ว่าอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ต้องคิดว่าคิดเผื่อว่าถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามแผนอย่างนั้นล่ะท่านจะเสียหายท่านจะยอมรับได้ขนาดไหนนะครับผมนะเพราะฉะนั้นกับผมสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำขอเรียนเชิญท่านที่เกิดในปีมะโรงทุกท่านไม่ว่าเด็กเล็กหนุ่มสาววัยรุ่นหนุ่มสาววัยรุ่นเดี๋ยวนี้เข้าว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับผมนะหนุ่มสาววัยรุ่นแม้ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่จูงมือกันไปปัดชงสะดอกเคาะกับองค์เทพไทสุยแยนะครับผมเทพไทสุยแยก็คือเทพพระเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาปัดหนักให้เป็นเบานะปัดชงครั้งเดียวก็สามารถคุ้มครองได้ทั้ง12เดือนเลยทีเดียวเพราะการคุ้มครอง12เดือนท่านจึงจะต้องปัดแบบที่เรียกว่าปัดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะจากข้างบนจนถึงใต้เข่านะปัดจากศีรษะลงมาเรื่อยๆจนถึงใต้เข่าปัดครั้งที่1คุ้มครองเดือนทั้ง12เดือนเลยเดือนกุมภาเดือนมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยาตุลาธันวามกราจนถึงครบ12เดือนนะครับผมนั่นแหละครับคือการปัดชงเพราะว่าในปีนี้มีแค่12เดือนนะครับตามจันทรคตินะครับ ในช่วงนี้ในเมื่อดวงชะตาของท่านน่ะเป็นดวงที่เรียกว่าอ่อนแอนะครับอับเฉาการทำอะไรต่างๆเหล่านี้ขอให้ท่านอย่าใจใหญ่นะทำตัวให้น่ารักอย่าไปแผงฤทธิ์กับเขาเลิกงานก็กลับบ้านนะครับแล้วก็มีโอกาสนั่งสมาธิมันสวดมนต์นะแผ่บุญให้กับตัวเองแผ่บุญให้กับเทวดาที่คุ้มครองดวงชะตาให้กับตัวเองนะครับนะเพื่อที่จะได้ต่อสู้ในปีหน้านะแป๊บๆก็ผ่านไป1ปีแล้วนะครับทีนี้มาดูทางด้านโชคลาภและการเงินบ้างว่าเป็นอย่างไรในปีจอ2561นี้ดาวปีเกยนะดาวปีเกยก็เป็นดาวที่ยังคงติดตามให้โทษอยู่ดีทำให้ท่านขาดที่พึ่งพิงนะหากท่านมีภาระหนี้สินอยู่ท่านก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยเช่นกันนะแล้วก็ต้องอดทนนะต้องต่อสู้ด้วยตนเองอย่าไปเชื่อฟังคนอื่นให้มากนักนะครับผมว่าอย่างนั้นดีอย่างนี้ดีนะแล้วก็ต้องรู้จักไต่ตองเอาไว้นะคบกับคนที่เก่งนะมีความสามารถนะไปขอคำปรึกษาแนะนำเรื่องราวต่างๆด้วยนะเนื่องจากว่าในปีนี้เป็นปีมะโรปีจอที่เป็นปีที่ชงกับท่านที่เกิดปีมะโรงนะงานศพต่างๆงานที่ไม่เป็นมงคลกับท่านนะไม่ควรไปเยี่ยมคนป่วยในโรงพยาบาลด้วยนะถือว่าทำให้ท่านยิ่งเจอเคราะห์หนักเข้าไปใหญ่เลยนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะแต่ดีสุดก็คือเอาเงินฝากเงินไปให้นะครับนอกจากนี้ในปีนี้ซึ่งเป็นปีจอเป็นปีชงกับท่านที่เกิดปีมะโรงอย่านำเงินไปให้คนอื่นยืมเด็ดขาดเลยถ้ายืมไปปั๊บท่านก็ต้องทำใจว่าไม่ได้คืนแน่นอนท่านรับได้หรือเปล่า
นะครับแล้วก็อย่าไปเซ็นชื่อค้ำประกันให้กับผู้ใดด้วยนะครับท่านจะเสียเงินแล้วท่านก็จะเสียชื่อแล้วก็จะเสียเพื่อนไปด้วยนะครับทีนี้มาพูดกันถึงว่าด้านการงานเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานนะในปีนี้เนื่องจากว่ามีแรงเสียดทานอยู่มากมายกว่าจะสำเร็จนะต้องใช้ความพยายามครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3เพราะฉะนั้นท่านต้องเพิ่มความขยันเพิ่มขึ้นต้องอดทนให้มากขึ้นนะอย่าใจร้อนนะครับใจเย็นๆยิ้มอย่างเดียวได้ครับได้ครับขอคิดดูก่อนครับนะครับนะต้องยอมฟังยอมรับฟังความคิดของผู้อื่นด้วยนะครับผมนะท่านจึงจะเป็นยอดคนที่เรียกว่าเป็นคนยอดคนนะดีที่สุดเรื่องงานกลับบ้านอยู่กับลูกนะครับอยู่กับภรรยานะขับรถขับลาอย่าประมาทนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งก็ดีรถกระบะก็ดีนะสตาร์ทรถสตาร์ทเครื่องนะทุกครั้งก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังใส่ใจนะครับช้าช้าได้พลาเล่นงานนะครับผมนะก็ไปเรื่อยๆดีที่สุดเลยมาถึงด้านความรักครับผมในปีนี้อย่างที่ทราบกันว่าปีนี้เป็นปีจอนะปีจอ2561เป็นปีชงของท่านนะที่เกิดในปีมะโรงนะจึงไม่ควรจัดงานแต่งงานอย่างเด็ดขาดนะควรเลื่อนไปในปีกุลนะครับปีกุลแป๊บๆเอง2562ก็คือปีกุลแล้วนะรวมทั้งการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ก็ยังไม่ควรจะทำพิธีในปีนี้ด้วยนะครับส่วนท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับก็ต้องรู้จักถนอมน้ำจิตน้ำใจนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติคุณสามีคุณสามีให้เกียรติคุณภรรยาเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแล้วก็พูดจาก็ขอให้ไว้หน้ากันใช้วาทศิลป์ในการพูดจาก็จะผ่านดาวบาปเคราะห์ในปีนี้ไปได้นะครับวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนั้นมีมาตั้ง 4,000 กว่าปีแล้วครับผมเป็นอมตะนะคนจีนทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียไต้หวันจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีประชากร 1,300 กว่าล้านคนน่ะรวมกันแล้วประมาณร่วม 2,000 ล้านคนนะครับก็ยังเชื่อมั่นในวิชาดวงจีนเลยนะว่าดูได้แม่นยำมากนะว่าเป็นวิชาต่างประเทศเนี่ยเขาจะบอกว่าวิชาดวงจีนเป็นวิชาของคนตาทิพย์นะมองเห็นได้ทะลุปลุกปลงเลยนะนะกับผมก็อยากจะเชื้อเชิญเรียนเชิญให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้มีโอกาสให้รางวัลชีวิตกับท่านสักครั้งหนึ่งนะลองติดต่อมาสิครับผมนะสินแสอู่ทองอู่น้ำยินดีรับใช้ท่านนะครับว่าท่านจะทราบความลับว่าดวงชะตาที่แท้จริงของท่านนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะทราบได้อย่างทะลุปลุกปลงเลยนะครับแล้วว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ากับเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านนะครับนะก็ง่ายๆนิดเดียวก็ลองโทรมานะครับเมมเบอร์ขึ้นมานะแล้วไลน์มาเป็นเพื่อนกันนะ089-340-3857ครับผม089-340-3857นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ที่เปิดเผยความลับดวงชะตาของท่านได้อย่างทะลุปลุกปลงนะครับการพยากรณ์ของผมก็จะมีเอกสารอยู่มากมายนะครับทั้งปึกเลยนะส่งตรงไปทางไลน์ให้ท่านส่งตรงไปทางไปรษณีย์ให้กับท่านถึงมือท่านโดยบุรุษไปรษณีย์นะครับผมนะก็เป็นโอกาสอันดีนะครับผมนะในช่วงนี้กับผมก็ได้จัดโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะครับผมนะก็ลดแลกแจกแถมนะครับก็สนใจก็มาลองใช้บริการดูว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะครับท้ายนี้นะครับกับผมก็จะต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้เกียรติสละเวลาสละโอกาสมาติดตามคลิปของกับผมนะก็ขอให้ทุกท่านนะคิดสิ่งใดสมปรารถนาทำมาค้าขึ้นก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะครับก็ก่อนจากกันก็ขออนุญาตมือศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribeกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกผมด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงสวัสดีครับใจเจียน นะคะก็วันนี้นะคะจะมารีวิวตัวสินค้านะคะที่เป็นสินค้าลดน้ำหนัก
ักนะคะตัวนี้นี่ค่ะเขาเรียกว่าดีนิมพลัสค่ะเกดเองนะคะเคยมีปัญหาในเรื่องของการลดน้ำหนักนะคะมากๆเลยนะคะเป็นคนทั้งติดยาถ่ายนะคะเคยลองในเรื่องของอาหารเสริมนะคะมาเราเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นของไทยเรานะคะแล้วก็ของต่างประเทศไม่ว่าจะได้รับรางวัลขนาดไหนก็ตามนะคะก็ยังเอาไม่อยู่ค่ะแต่วันนี้นะคะเปิดใจสุดๆนะคะมาทดลองเจ้ากล่องนี้ค่ะเม็ดเดียวนะคะตื่นมาใส่ปากได้เลยนะคะใช้เวลาทานนะคะ1กล่องนี้นะคะทานได้1เดือนเต็มนะคะให้ทายว่าน้ำหนักเกณฑ์หายไปเท่าไหร่นะคะประมาณ7กิโลกรัมนะคะใครไม่เชื่อนะคะมาทดลองด้วยตัวคุณเองแล้วพบกันค่ะ